สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านเทพดับยนต์นะครับก็ติดตั้งอุปกรณ์นะครับปลดฝากระโปรงนะครับผมกับรถ Civic นะครับ FD นะครับปี2011นะฮะจากรีโมทเดิมนะฮะก็โดยปกติแล้วนะฮะเปิดท้ายเนี่ยถ้าสมมุติว่ารถของลูกค้าเองนะฮะมาไม่มีสปอยเลอร์ใหญ่ขนาดนี้นะฮะก็จริงๆก็ฝากระโปรงก็จะลอยด้วยแต่ว่าเนื่องจากสปอยเลอร์ชิ้นนี้ค่อนข้างใหญ่และหนักนะฮะก็จะได้แค่เรื่องของปลดล็อกอย่างเดียวนะครับผมก็แล้วก็ปลดล็อกปกติเลยครับปลดไปพอไฟดับครับแล้วกดอีกทีโอเครอบนะฮะกดล็อกแล้วกดอีกทีโอเคได้ยินเสียงนะครับฝากระโปรงเปิดแล้วผมยกให้ดูนะฮะเรียบร้อยเปิดเรียบร้อยถ้าสปอยเลอร์ไม่หนักขนาดนี้ก็จะลอยเหมือนกันนะแต่ก็จะลอยไม่สูงมากขึ้นอยู่กับสปอยเลอร์ครับขอบคุณครับ